ัชแบ็กนิดนึงครับพี่แดนจำได้ไหมครับว่าเราเคยซ้อมสมการประกอบเพราะว่าถ้ามีเวกเตอร์เยอะๆเนี่ยมันมีโคออร์ดิเนตได้หลายแบบนะครับเหตุผลมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างครับถ้าผมมีบันดาลโผล่ลองเงินไปลองเงียบๆก็ได้นะครับเป็นประสบการณ์นี้นะครับผมมีเวกเตอร์อยู่2ตัวคือ v1 กับ v2 v1 เนี่ยผมเรียกชื่อว่าเป็นเวกเตอร์ชื่อว่าความสูงหน่วยไปเซนติเมตรเวกเตอร์ v2 เป็นเวกเตอร์ชื่อว่าน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมถ้าผมมี w เท่ากับ160 v1บวก50 v2 แปลว่าอะไรครับ w นี่สูง160เซนหนัก50กิโลกรัมแน่นอนนี่ไม่ใช่ผมนะครับผมไม่หนักนะไม่หนักเบาแน่นี้นะครับหนักถามว่าเขียนตัดตัวหนึ่งออกไปแล้วความหมายเหมือนเดิมได้ไหมตอบคือไม่ได้ตามความสูงไปปั๊บตัดปีหนึ่งไปปั๊บความสูงหายจริงปั๊บตัดปีสองไปปั๊บน้ำหนักหายตัดไม่ได้แต่ถ้าผมให้เวกเตอร์มา3ตัว v1 v2 และ v3 v1 v2 เป็นเหมือนเดิมนะ v3 เนี่ยตั้งชื่อเป็นความสูงหน่วยเมตรผมบอกว่าถ้าผมเขียนได้เป็นเท่ากับ60 v1 บวก50 v2 บวก1 v3 ก็อะไรครับได้ w ที่สูงเท่าไหร่ครับเมตร60หนัก50กิโลผมสามารถจะเขียนแบบนี้ก็ได้หากว่าอะไรครับหนัก50กิโลสูงเมตร60เป็นจุด6เมตรจริงป่ะหรือสูง160เซนหนัก50กิโลสังเกตว่าเรามี3เวกเตอร์เราเขียนได้หลายแบบเพราะเราเขียนได้หลายแบบเพราะว่า v1 กับ v3 เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันจริงป่ะ v1 คือสูงเป็นเมตร v1 คือสูงเป็นเซนวิสาที่สูงเป็นเมตรตัดตัวใดตัวหนึ่งได้ไม่มีวิสา160มี150คิดไหมครับไม่มีv1 1.6 เมตรหนัก50สิ่งเดียวกันจริงป่ะตัดv2ไม่ได้พอตัดปั๊บน้ำหนักหายเลยจริงไหมครับเหตุผลที่เราตัดv1กับv3ไม่ได้เพราะว่าเวกเตอร์2ตัวนี้มันต้องทำเหตุผลที่เราตัดv1กับv3ได้เพราะว่าเวกเตอร์สองตัวนี้มันไม่อิสระมันก็คืออะไรครับ v1 เท่ากับ100เท่าของ v3 ความสูงเป็นเซนเป็น100เท่าความสูงเป็นเมตรนั่นเองนะครับสูงนะครับดังนั้นถ้าผมเอา v1 บวก v2 บวก v3 บวกนี้ได้ไหมครับ100เท่ากับลบ v1 บวก0 v3 ลบ100 v3 เป็นอะไรเอ่ยบวกได้เลยครับอันนี้หนักสุดกิโลใช่ไหมสูงเท่าไหร่ครับลบครับลบ100สูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ลบ100เซนบวก1เมตรมากสุดเป็น0ป่ะตอนนี้บวกได้เท่าไหร่0แปลว่าตัวนี้0เมตรหนัก10กิโลจริงป่ะนะครับเป็นจุดจุดเท่านั้นที่มีความสูงเท่านี้แปลว่าอะไรครับเวลาเราแก้สมการนี้เราสามารถทำให้มันเป็นสูตรได้โดยการทำไมครับเอาเวกเตอร์เหล่านี้มาทำไมครับมาบวกมาลบกันได้นะครับสังเกตนะครับสามสิ่งข้างหน้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสูตรด้วยใช่ป่ะอันที่3ก็เลยนิยามว่าเวกเตอร์ที่เรียกว่าอิสระต่อกันนะครับนิยามเป็นภาษาง่ายๆดีครับว่าถ้าผมมีเวกเตอร์อยู่ r ตัวเนี่ยมันอิสระต่อกันก็ต่อเมื่อเอาเวกเตอร์ r ตัวเนี้ยมาบวกกันนะครับแล้วอยากให้มันเป็นศูนย์ก็ต้องพักข้างที่มันบวกใช่ไหมข้างที่ v1 บวกข้างที่ v2 บวกค่าสเกลาร์ v r เท่ากับศูนย์บอกถ้าจะบวกกันเป็นศูนย์เนี่ยถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากเอาข้างที่ข้างหน้าเป็น0เท่านั้นเราจะเรียกว่าเวกเตอร์เหล่านี้นั้นมันอิสระต่อกันแต่ถ้าผมหามากแต่ถ้าผมสามารถหาข้างที่ไม่ใช่0มาเอาสมการเหล่านี้บวกกันแล้วเป็น0จะบอกว่ามันไม่อิสระไม่อิสระเพราะว่าตัวใดตัวหนึ่งจะต้องสามารถเขียนนะครับในรูปของตัวที่เหลือได้จริงไหมครับประมาณนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆเช่นนี้
กับเวกเตอร์1 2 3ผมอยากจะเอาเวกเตอร์3ตัวนี้บวกกันให้มันเป็น01 1 1บวกกัน0 1 1บวกกัน0 0 1บวกกัน1 2 3อยากให้มันเป็น0ผมบอกทำนี้ได้ไหมครับเอาล่ะเอา1คูณตัวนี้เอา1คูณตัวนี้เอา1คูณตัวนี้แล้วก็เอาลบ1คูณตัวนี้บวกกันได้0ได้ดูสิ1บวก0บวก0ลบ1ก็0 1บวก1เป็น2ลบ2เป็น0 1บวก1บวก1เป็น3ลบ3เป็น0แปลว่าอะไรครับเวกเตอร์1 2 3นี่ทำไมครับมันเขียนในรูปของ3ตัวข้างหน้านี้บวกกันได้จริงป่ะก็แปลว่าเวกเตอร์4ตัวนี้มันทำไมครับมันเป็นสลับต่อกันขึ้นอยู่กับการเป็นแต่ที่นี้คืออะไรครับตัว4ขึ้นอยู่กับ3ตัวแรกใช่ไหมเซตเดียวกันครับแต่ถ้าผมตัดเวกเตอร์ตัวไปปั๊บไม่มีตัวนี้ผมอยากให้มันบวกกันให้เป็น0ครับเอาล่ะเอาข้าวที่อะไรมาใส่ได้บ้างนะที่บวกกันแล้วมันเป็น0ว่าเอ๊ะข้าวที่อะไรจะใส่ดีเอาข้าว1บวกเอาข้าว2บวกเอาข้าว3อยากให้มันเป็น0ลองไล่ไปดูครับเพราะว่านะครับเอาข้าว2คูณ0ได้0เอาข้าว3คูณ0ได้เอาละครับตอนนี้เหลืออะไรครับเหลืออัลฟา1บวก0บวก0ได้0จริงป่ะเพราะอัลฟา1ต้องเป็นอะไรครับอัลฟา1ต้องเป็น0 0คูณปั๊บตรงนี้หายไปเลยมั้ยแถวที่2นะครับเอาตัวนี้เป็น0นะครับ0บวกอัลฟา2บวก0เท่ากับ0อัลฟา2เป็น0ไปด้วยมั้ยครับอัลฟา2ก็จะ0ไปด้วยแถวสุดท้ายครับได้เป็น0บวก0บวกอัลฟา3เท่ากับ0แปลว่าอัลฟา3ก็0ไหมสมการนี้คุณแก้คำตอบแบบอื่นได้ไหมครับไม่ได้แล้วเฉพาะอะไรครับในข้างหน้านี้ต้องเป็น0ทั้งหมดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบได้ดีว่าไม่มีเวกเตอร์ตัวไหนเป็นอะไรครับผลบวกของเวกเตอร์ที่เหลือจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอว่าเวกเตอร์1 1 1 0 1 1แล้วก็0 0 1เนี่ยอิสระต่อกันนะครับหนังสือก็ใช้คำว่าเชิงเส้นนะครับบริษัทก็จะยิ่งมาชัดเจนมากขึ้นนะเดี๋ยวปิดเป้าสักแป๊บนึงครับขอปิดเลยครับผมเขาบอกว่าจงหาว่าเซตของเวกเตอร์ v1 v2อิสระเชิงเส้นหรือเปล่าเมื่อ v1 เท่ากับ v2 เท่ากับที่เป็นไปไม่ใช่นะครับขอไปดูโพยก่อนครับจำตัวเลขไม่ได้2ลบ1 3อัลฟา3
1 2 5 ลบ1 7 ลบ1 5 8อัลฟาเป็น3 5ครับสุดท้ายก็เป็นอะไรครับสมการเชิงเส้นธรรมดาจริงป่ะอยู่ในรูปของ a อันนนตัวนึงเรียกว่า x ละกันเท่ากับ0แล้วก็แก้สมการแก้สมการหาซิอันนนที่เราไม่รู้ค่าเนี่ยมันมีค่าอะไรได้บ้างเห็นตรงนี้ปั๊บคุณก็จะรู้ว่าวิชานี้สุดท้ายเป็นยังไงครับอยู่ที่การแก้สมการเชิงเส้นที่ผมเล่าให้ฟังจริงป่ะแล้วถ้าใครแก้สมการเชิงเส้นแล้วมีปัญหาวิชานี้มีปัญหาแน่ๆครับนะครับถ้าคุณแก้สมการเชิงเส้นแล้วทำความต้องคุณอยู่ประมาณที่ 10% เนี่ยวิชานี้มีปัญหาแน่แก้สมการแบบนี้ต้อง 99% ถูกต้องนะครับตอนทำการบ้านก็พยายามจะใช้เครื่องคิดเลขนะครับกระทำเป็นภาพเป็นในรูปของออกเมนเต็ดเมนติกครับผม7ลบ1 5 8ฝั่งนี้เป็น0 3 0 4ตัวทางฝั่งนี้ที่เป็นรีดิวเราจะได้คำตอบนะครับสังเกตที่นึงแถวนี้มันมีแถวนี้มันมี1อันหน้าแล้วครับแล้วบอกว่าแถวนี้มันต้องจัด2ข้างบนครับจัด3ข้างล่างก่อนไงอย่างนี้จริงป่ะกำจัดแถวนี้ก็อะไรครับเอาแถว1ตั้งบวกด้วย2เท่ากับ2กำจัดแถวนี้ก็เอาแถว4ตั้งบวกด้วย3เท่ากับ2จริงป่ะงั้นเลข2ตัวนี้จะหายเลข3ตัวนี้จะหายครับเริ่มต้นเลยครับเอาแถวที่1ตั้งบวกด้วย2เท่ากับ22บวกลบ2ได้0 2 2เป็น4ใช่ไหมครับ1บวก4เป็น5 2คูณลบ1เป็นลบ2บวก7ก็เป็น5ฝั่งขวาครับ2คูณ0ได้0บวก0ก็ได้สมการนี้โชคดีอย่างครับฝั่งขวาทำยังไงก็เป็น0งั้นฝั่งขวาครับไม่ต้องคิดเลยครับลบ1 2ลบ1 00 0 5ครับเขียนเลย0 5 5 0เอาแถวที่3ตั้งบวกกับ3เท่าแถวที่2ครับ3บวกลบ3ก็0 3 2 6 6ลบ1ก็5 3บวกกับคูณกับลบ1เป็นลบ3ลบ3บวก8ก็3 3ลบ3 2 6ลบ1 5ครับผมเป็น4นะครับที่4ครับที่4ครับผมเวลา4 4เอาลองครับเออเนาะโอเค3ครับนะครับโทษครับผมทำไปแถวที่4ครับสมการถ้าทำจนช่างช็อปก็จะรู้ว่ารีดิวต่อไม่ยากแล้วจริงป่ะรีดิวทำอะไรครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับกับจัดครับผมเอาแถวที่1แถวที่3ตั้งลบแถวที่1เอาแถวที่4ตั้งลบด้วยแถวที่1ครับ0 5 5 0ลบ1 2ลบ1 0 0 0 0 0แล้วก็0 0 0 0ทำไปต่อครับเกือบเป็นนิ้วแล้วเอาลบ1หารแถวนี้เอา5หารแถวนี้แล้วทำเป็นนิ้วต่อไปนะครับผมเอาแถวที่1หาร5แถวที่2หารลบ1ครับก็เป็น0 1 1 0 1 2 1ลบ2 0 0 0 0 0 ไหมครับ